เมืองอู่ฮั่นเนี่ยอย่างที่เรียนผู้ชมไปเป็นหับนะฮะก็คือเป็นศูนย์กลางของการผลิตสินค้ามากมายรวมถึงรถยนต์ด้วยตอนนี้ค่ายรถต่างๆเนี่ยเขาสั่งคนงานของเขาเลยหยุดทำงานกันก่อนแล้วต้องมีการอพยพคนงานออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะมีข้อมูลค่ะว่ามาตรการสำหรับการเตรียมอพยพนะฮะแรงงานต่างชาติของค่ายรถยนต์เนี่ยออกจากพื้นที่ก็มีนะฮะมีเป็นระลอกถือเป็นการดำเนินการล่าสุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะต้องบอกว่าการผลิตรถยนต์มีแนวโน้มจะเผชิญกับภาวะชะงักงานหรือประสบปัญหาล่าช้าได้นะฮะคือค่ายรถยนต์ที่มีโรงงานผลิตในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเนี่ยเขามีคำสั่งเตรียมอพยพพนักงานออกจากเมืองในตอนนี้ก็จะมี Honda Motor นะฮะแล้วก็ PSA Group ขณะที่ค่ายรถยนต์อื่นๆบอกว่าขอติดตามดูสถานการณ์ต่อไปอีกสักระยะก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาค่ายรถส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาด้วยการจำกัดการเดินทางก็คือห้ามไม่ให้พนักงานเดินทางไปยังประเทศหรือเมืองที่เป็นจุดเสี่ยงในการติดเชื้อได้ขณะเดียวกันเนี่ยค่ายรถยนต์แทบทั้งหมดตัดสินใจระงับการผลิตรถยนต์ในเมืองเป็นการชั่วคราวแล้วก็ตั้งเป้ารอจนกว่าทางการจีนจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้นะก็เขาบอกว่าถ้าได้เมื่อไหร่สำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันหยุดระบาดแล้วจะกลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งหนึ่งความเคลื่อนไหวของค่ายรถยนต์เนี่ยมีขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนมีแนวโน้มซบเซายอดขายเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องนะฮะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายไม่ดีเลยคาดการว่าตลาดรถยนต์ของจีนปีนี้จะอยู่ในภาวะซบเซาลากยาวไปถึงปีหน้าและการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโคโรนาก็เขาเรียกว่าซ้ำค่ะเหยียบซ้ำไปอีกนะฮะทำให้ค่ายรถยนต์ทั่วโลกได้รับเขาเรียกว่าผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะสูญเสียรายได้จำนวนมากทั้งนี้ค่ะสถานการณ์เจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยที่มันรุนแรงขึ้นส่งผลให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งตัดสินใจประกาศเตือนพนักงานให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจีนในช่วงเวลานี้ล่าสุดนี้ Facebook นะคะยักษ์ใหญ่เครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยก็สั่งห้ามพนักงานไม่ให้เดินทางไปจีนและมีผลบังคับใช้เนี่ยเมื่อวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้พร้อมกับระบุค่ะให้พนักงานเนี่ยที่จำเป็นต้องเดินทางไปยืนจีนต้องได้รับอนุมัตินะฮะเป็นกรณีพิเศษส่วนพนักงานที่ทำงานในจีนหรือเพิ่งจะเดินทางกลับจากจีนเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานที่บ้านนั่นเองนะคะ